ก่อนถึงที่แม่เลือกที่นี่นะคะแม่ก็ดูในก็ศึกษามาสักระยะนึงแล้วว่าเอ๊ะน้องอ่ะด้วยพื้นฐานคือชอบลองใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ลองมาดูบ้างโรงเรียนก็มีมาตรฐานที่พอจะน่าจะส่งเสริมให้และบวกกับที่ไม่ได้ไกลบ้านแม่มากแม่ก็เลยส่งน้องมาเรียนซึ่งก็มาเรียนได้ประมาณ2คอร์สกว่านะคะยังไม่3คอร์สค่ะก่อนอื่นชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะเป็นที่เขาบอกว่าประทับใจครูที่สอนซึ่งคุณครูเป็นคนที่น่ารักและแม่ก็สัมผัสได้ว่าเป็นครูที่เอาใจใส่นักเรียนต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่มาเรียน2คอร์สกว่าแม่ก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมันก็เกินความคาดหวังมากมากเลยว่าน้องได้ประสบความสำเร็จจนแบบได้รางวัลมา2รางวัลด้วยกันเหรียญทองก็ดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับทางโรงเรียนมากๆที่ผลักดันให้น้องได้ขึ้นเวทีนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าที่ตัดสินใจว่าลูกทำไม่ได้เลยคุณแม่เองก็เป็นอย่างนั้นนะคะด้วยครั้งแรกก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองแล้วก็คุณแม่ก็อยากจะให้ทุกคนลองผลักดันลูกดูนะคะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะคะ